สวัสดีเพื่อนๆที่มีใจรักในตู้ทะเลทุกท่านครับเมื่อเพื่อนๆได้เริ่มเลี้ยงตู้ทะเลไปได้สักพักเพื่อนๆก็คงจะพบกับปัญหาตะไคร่ซึ่งเกิดขึ้นได้ในทุกๆตู้ครับเชื่อว่าทุกคนที่เลี้ยงตู้ทะเลก็ต้องเจอปัญหานี้กันมาแล้วทั้งนั้นถ้าใครที่ไม่เคยเจอปัญหานี้ก็ต้องบอกว่าตู้ของเพื่อนๆจะต้องมีระบบที่ดีมากแน่นอนครับแต่สำหรับคนที่เจอปัญหาตะไคร่ก็ไม่ต้องตกใจครับในคลิปนี้ผมก็มีปลาที่สามารถกำจัดตะไคร่ในตู้ได้มาฝากกันซึ่งปลาที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ก็คือไบคัลเลอร์เบนนี่หรือชื่อเรียกแบบไทยๆก็คือปลาตุ๊ดตู่สองสีครับและที่ไบคัลเลอร์เบนนี่ได้ชื่อนี้มาก็สืบเนื่องมาจากลักษณะภายนอกของมันนี่แหละครับโดยชื่อทางวิทยาศาสตร์ของปลาตัวนี้ก็คือเอ็กเซนิอัสไบคัลเลอร์จัดอยู่ในวงปลาเบนนี่หรือปลาตุ๊ดตู่มีแหล่งกำเนิดอยู่ที่ฟิจิอินโดนีเซียและศรีลังกาลำตัวครึ่งแรกตั้งแต่ส่วนหัวถึงกลางลำตัวจะเป็นสีน้ำเงินเข้มหรือสีน้ำตาลเข้มครับส่วนลำตัวส่วนครึ่งท้ายตั้งแต่กลางลำตัวลงมาถึงปลายหางก็จะเป็นสีเหลืองหรือสีส้มหม่นๆครับโดยทั่วไปแล้วตัวผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมียซึ่งไบคัลเลอร์เบนนี่นั้นจัดเป็นปลาตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการเลี้ยงตู้ทะเลเลยแหละครับโดยทั่วไปในธรรมชาติเราจะสามารถพบเจอเจ้าไบคัลเลอร์เบนนี่ได้ตามรอยแตกหรือร่องของหินดังนั้นการจำลองสภาพแวดล้อมเพื่อเลี้ยงปลาชนิดนี้ก็คือตู้ควรจะมีขนาดประมาณ100ลิตรขึ้นไปโดยในตู้ก็ควรจะวางหินกระจายเพื่อที่ปลาชนิดนี้จะได้ใช้หินนั้นเป็นที่เกาะเวลาหาอาหารและใช้เป็นที่ซ่อนตัวนั่นเองครับปกติไบคัลเลอร์เบนนี่จะมีนิสัยรักสงบแต่ก็เป็นที่รู้กันดีครับว่าปลาในตระกูลนี้อาจจะทำร้ายปลาในตระกูลเบนนี่เช่นเดียวกันหรือปลาในตระกูลโกบี้ที่มีขนาดเล็กกว่าหรือปลาที่มีลักษณะคล้ายๆกับปลาในตระกูลเบนนี่นั่นเองครับซึ่งปกติแล้วไบคัลเลอร์เบนนี่จะไม่ค่อยยุ่งกับปะการังครับแต่ก็มีบางครั้งครับกับปะการังขนาดเล็กหรือปะการังประเภท LPS หรือพวกหอยต่างๆที่อาจโดนไบคัลเลอร์เบนนี่ตอดบ้างนานๆครั้งแต่ถ้าโดนบ่อยๆก็คงต้องเนรเทศหาบ้านใหม่ให้มันกันใช่ไหมล่ะครับสำหรับอาหารของไบคัลเลอร์เบนนี่ควรเป็นอาหารที่มีส่วนผสมของพืชไม่ว่าจะเป็นอาหารแช่แข็งหรืออาหารสำเร็จรูปโดยไบคัลเลอร์เบนนี่สามารถช่วยควบคุมตะไคร่ที่เกิดขึ้นในตู้ได้เนื่องจากมันจะกินตะไคร่เป็นอาหารครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ปลาชนิดนี้หันมากินเม็ดหรืออาหารสำเร็จรูปแล้วก็มันก็จะไม่ค่อยสนใจตะไคร่อีกเลยแหละครับโดยรายละเอียดทั้งหมดที่พูดมาผมจะทำสรุปไว้ดังนี้ครับก็จบกันไปสำหรับข้อมูลโปรไฟล์ของไบคัลเลอร์เบนนี่หวังว่าเพื่อนๆคงจะเริ่มหลงรักเจ้าปลาตัวนี้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับซึ่งปลาตัวนี้ก็จัดว่าเป็นปลาที่เหมาะสมกับมือใหม่อีกด้วยเอาล่ะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปของลองมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พวกเราต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้อ้อเกือบลืมไปอย่างที่บอกครับว่าตู้ทะเลถ้าเข้าใจก็ไม่ยากสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ